ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับเสร็จปั๊บก็คืออยู่ในโรงงานอ่ะชอบเล่นรถอยู่แล้วก็มาติดรถด้วยอะไรด้วยแต่ทีนี้เราติดแล้วเราไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่เริ่มมาแข่งเริ่มคือเป็นขาแบ็กเก็ตอะเมื่อก่อนถ้าจะไม่เมื่อก่อนนี้ก็เล่นง่ายๆก็คือแต่ก่อนนี้ความรถแรงๆผมก็ยังไม่ได้ทำเอาแม่นเวลาก่อนก็คือเวลาไม่ค่อยมีสเต็ปแรกก็ต้องแบ็กเก็ตก่อนพอพูดถึงพวกสมัยก่อนๆเนี่ยพอพูดถึงปุ๊บจะต้องมีขึ้นชื่อหมูหยองมาแล้วแข่งแบ็กเก็ตแพ้แล้วจริงๆไม่ค่อยได้ชนะท่านผู้ชมคือต้องบอกก่อนคือได้บ้างแต่คือไอ้พวกที่มันแม่นแบบเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยคือเมื่อก่อนมันแม่นจริงนะครับผมนี่เขาก็มาตลอดก็หาประสบการณ์นะครับเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะไปแข่งในรถรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับลองชิมลางดูก่อนว่าแท็กเป็นยังไงสิ้นสุด400เมตรตรงไหน200เมตรตรงไหนแล้วลองกัดระยะดูให้ดีๆอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนแข่งกันทุเรศ18วิใช่ไหมครับผมแข่งกันแบบชิลๆแข่งกันง่ายๆอ่ะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยชื่อของหมูหยองทำไมคนถึงเรียกหมูหยองก็เดิมทีคนทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักชื่อจริงอะไรประมาณนี้ก็จะเรียกหมูหยองก็เลยติดปากเพื่อนๆมาพอมาทำทีมแข่งรถพอตอนนั้นเริ่มได้พักพวกเข้ามาก็มารวมทีมกันประมาณสัก 5-6 คนก็เลยสร้างทีมแข่งสร้างรถแข่งขึ้นมาพอหลังจากนั้นปุ๊บพอไปแข่งก็เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มชนะครับคนก็เริ่มรู้จักก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับจะยังไงก็ตามแต่ครับที่เพื่อนๆนะครับมาคอยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของผมหรือว่าทางที่ว่าผมลง Facebook นะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากถ้าไม่ได้เพื่อนๆก็ไม่ดังนี่คนที่ดันผมเลยคนนี้เลยครับพยายามแล้วหลังจากนั้นคือพี่ถามนี่นี่ไปอยู่กับไปเริ่มฝึกอู่แล้วครับผมเดิมทีก็ทำอยู่ที่บ้านครับลูกพี่ทำอยู่ที่บ้านก็ที่บ้านก็อย่างว่าครับอยู่ในหมู่บ้านทำได้ก็เสียงดังมากไม่ได้พอจะลองรถลองอะไรก็ต้องออกไปเบิ้ลอยู่นอกลองนอกจนมีอยู่วันนึงก็มีเหมือนว่าเป็นลูกพี่มาสนับสนุนเรื่องอู่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสักตั้งหนึ่งใจตัวเองก็ไม่อยากออกมาหรอกอยากทำอยู่ที่บ้านเพราะมันไม่มีค่าใช้จ่ายก็เปิดอู่ใหญ่เลยตอนนั้นก็มาเปิดอู่ใหญ่มโหฬารเลยแต่ทีนี้ท้ายสุดมันก็อยู่ที่ค่าใช้จ่ายครับถ้าค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วรถเยอะจริงแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะทำไปตอนนั้นมีลูกน้องเพียบลูกน้องประมาณ 14-15 คนครับตอนนั้นครับก็ค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยู่เช่าสัญญากันแค่3ปีพอค่าใช้จ่ายมันเยอะเราก็มาขอหยุดตรงนี้ขอหยุดตรงที่ว่าอู่ใหญ่กลับไปทำร้านเล็กๆแต่ว่าทำงานที่คุณภาพออกไปให้เพื่อนๆอ่ะโอเคละตอนนี้ก็คือเข้ามาที่บ้านตอนนี้ก็อยู่ที่เคหะมหาชัยครับ อยู่เลยจากอู่เก่าใกล้ๆบ้านเลยจากอู่เก่ามา1กิโลเมตรสายมือตอนนี้เน้นเล็กๆแต่ไม่มีที่จอดรถก็มันอู่อ่ะคือมันเป็นห้องเดียวครับส่วนที่จอดรถก็คือจอดด้านนอกใครมาก่อนก็ได้ทำก่อนใครมาคิว2ก็ต้องคิว2ไปวันเดียวจบวันเดียวจบครับเน้นจะกี่โมงก็แล้วแต่อย่างเมื่อคืนก็เล่นไปตี2ตี3เหมือนกันครับประมาณนี้ครับก็เน้นเป็นงานพวกติดกล่องเปลี่ยนหัวฉีดทำคาร์ดอย่างเงี้ยครับส่วนเครื่องยนต์ก็ต้องมี2วันหรือ3วันเนี่ยต้องคุยกันก่อนนะครับแต่ถ้างานแบบขี่เล่นบนหลังถนนตอนนี้ผมมาเน้นงานที่ว่าแบบให้เพื่อนๆอ่ะแบบเน้นทำวันเดียวชุดโปร 35,000 อย่างเงี้ยชุดกล่อง 19,500 อย่างเงี้ยครับเน้นทำวันเดียวได้ในนั้นครับผมมีเค้าเรียกอะไรมีกล่องมีหัวฉีดมีหัวฉีดมีคาร์ดครับผมถ้ากล่องเป็นโปรสปีดหัวฉีดก็เป็นของ 947D มีบอสมีนาวาร่ามีอะไรอย่างเงี้ยมีหลายๆอย่างครับแล้วก็มีคาร์ดเจก BK คาร์ดอย่างเงี้ยครับก็มาก็หลายตัวครับก็มีของแต่งๆเยอะครับก็คือเป็นชุดเลย 19,000 30,000 หรือเท่าไหร่พี่ประมาณก็มีชุดโปรโมชั่นกล่องคู่นึงที่ว่าวิ่งกันภายใน1กิโลเมตรจมไมค์ก็ 19,500 แล้วก็มีชุดโปร 35,000 35,000 ก็จะมีกล่องมีคาร์ดมีหัวฉีดมีอีกยามีแม็กนาโนอะไรประมาณนี้ครับคือพวกนี้แรงครับก็ชุดนี้ก็คือทำจบเลยก็คือเลนหลังนนเต็มไมค์ก็ 7-800 เมตรตามที่ลงคลิปอะครับจม220ครับมั่นใจก็คือพูดง่ายคือจ่ายแค่นี้จบกระจายแค่นี้จบครับการันตีได้ไหมพังก็มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะเพื่อนๆซัดไปแล้ว100โลก็คงจะพังนะครับก็คือพอเหมาะพอเหมาะเอาพอสมควรครับพอหอมปากหอมคอครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยน้องเทอร์โบครับน้องเทอร์โบครับพี่ถามนิดนึงครับพี่แล้ววันดีคืนดีเนี่ยล่าสุดคุณไปจัดงานแข่งมอเตอร์ไซค์ใช่ครับปกติคุณแข่งกระบะใช่ครับจริงๆต้องบอกก่อนคุณก็เล่นมอเตอร์ไซค์ด้วยก็เล่นมอเตอร์ไซค์ด้วยครับแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดากับ F1 R R นั่นเลยฮะ
แล้วสีแรดมาก สีอะไรเขียวเขียวตองเขียวตองครับคือสีแบบต้องบอกก่อนว่าจริงๆคือถ้าในวงการซื้อใบเนี่ยคือผมเริ่มก่อนเลยแต่พอเราเริ่มเนี่ยน้องๆโอ้โหตอนนี้คือตามกันเยอะครับตามกันเยอะคือสุดท้ายก็คือพวกนี้ต่างเหมือนนั้นให้พูดถึงนะครับเล่นเป็นแกเป็นแก๊งตอนนี้ขับเล่นธนาและล่าสุดเนี่ยคือเราจะจัดนี่จะจัดตัวเล็กด้วยคือจะจัดตัวเล็กครับก็ส่วนวันเสาร์ที่14นะครับพฤษภาคมนี้นะครับก็คือตั้งแต่เที่ยงนะครับแต่กี่โมงก็ไม่รู้นะเลิก อยู่ที่ทุกพี่ ผมว่ารถเยอะแน่นอนนะครับ เพราะว่ารุ่นการแข่งขันนะครับผมจะประกาศไว้ดังนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้ฟังในรายการนะครับก็รุ่นแรกนะครับจะเป็น PCX ลูก58ชัก3นะครับน้ำหนักไม่ชั่งนะครับตัวขี่แล้วแต่คุณจะเอาเด็กมาขี่เอาตัวเท่าไหร่ก็ได้ได้เปรียบเทียบเท่ากันนะครับน้ำหนักไม่ชั่งนะครับก็คือฟังเอาไว้ตรงนี้58ชัก3น้ำหนักไม่ชั่งนะครับรุ่นที่2นะครับจะเป็นPCX Open นะครับไม่ชั่งน้ำหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับรุ่นที่3จะเป็น Sonic Open นะครับไม่ชั่งนะครับรุ่นที่4นะครับจะเป็น2จังหวะ Open นะครับไม่ชั่งครับ Open หมดเลย Open หมดเลยไม่ชั่งหมดเลยมีรุ่นเดียวครับที่ว่าไม่ชั่งน้ำหนักก็คือ4รุ่นไม่ชั่งน้ำหนักแต่จะมีรุ่นเดียวที่ว่าจะตรวจนะครับเดี๋ยวบก.S จะเป็นคนบอกรายการแล้วกันเนาะเป็นบอกคร่าวๆกฎกติกาว่าคุณต้องชักลูก58นะครับชัก3เนี่ยคุณต้องทำให้ถูกไม่ต้องกลัวคือตามตรวจสภาพครับแต่คุณแน่นอนครับใช่ครับก็ชัวร์คือพูดง่ายคือถ้าคุณแข่งชนะแล้วคุณไม่ตรวจไม่ได้ก็ต้องปรับแพ้ก็คือพูดง่ายตรวจหน้าเส้นเลยครับผมก็คนที่ทำในแต่ละรุ่นนะครับที่เร็วที่สุดเราจะมีถ้วยแม็กสปีดให้ก่อน1ใบนะครับใครเร็วสุดเอาไปก่อนเลยแล้วก็มาตัด1 2 3 4นะครับนะครับแต่ละรุ่นนะครับเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับหมด4รุ่นก็ทั้งหมด 200,000 บาทครับ 200,000 200,000 บาทครับนี่ทำเล่นๆเหรอเนี่ยนี่ทำเล่นๆครับก็สนุกๆครับท่านผู้ชมครับเค้าเดินมาบอกผมว่าเอ้ยพี่ผมอยากจัดเล่นๆจัดเล่นๆครับผมนั่นก็คือหมายว่าทุกคนมาแล้วมีเวลาให้น้องๆแว้นไหมก็แต่เราจะมีขั้นรายการครับสำหรับสายแว้นนะคุณไม่ต้องห่วงนะครับคุณเตรียมรถแว้นของคุณได้นะครับเดี๋ยวจะให้ไปขึ้นสมัคร